มายณภัสสิโพสต์แล้วหลังถูกโยงสาวใหม่สงกรานต์จากกรณีที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตสนใจเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเรื่องราวของพี่กล้ามโตที่เป็นโสดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวสุดมั่นเพราะไม่อยากให้ข่าวถาโถมมากระทบภาพลักษณ์ของทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้ค่ะพี่กล้ามโตเลยไปควงสาวคนใหม่เปิดตัวกับคนใกล้ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องมอน้ำแดงที่ถึงแม้ไม่ได้มีชื่อโด่งดังแถวหน้าๆของวงการบันเทิงเหมือนแฟนคนเก่าๆแต่บอกได้เลยว่าสาวมอน้ำแดงนั้นน่ารักน่าชังมากๆเลยล่ะค่ะก่อนที่ชาวเน็ตค่ะต่างบอกใบ้ว่าน้ำแดงนั้นก็คืออุทัยทิพย์และชี้เป้าว่าเป็นสาวมายหรือที่รู้จักกันในชื่อของมายอุทัยทิพย์อดีตเด็ดไอดอลสาวที่มีความน่ารักในยุค Y2K ซึ่งหลังจากมีข่าวนี้ออกไปค่ะเมื่อเข้าไปส่งความเคลื่อนไหวใน IG ของสาวมายก็ได้พบว่าได้มีการโพสต์ภาพสุดแซ่บอยู่ที่บาบ้าบีทคลับพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพอจะเนียนเป็นสาวเกาหลีได้ไหมคะซึ่งงานนี้หากความเป็นจริงจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปนะคะ